นวานิยายเสียงเรื่องเลือดแขนสีชมพูประพันธ์โดยเพราดาเฟื่องอักษรบทที่หนึ่งร่างของสุจารีที่อยู่ในชุดเสื้อคลุมสีอ่อนเดินฝ่าฝูงคนที่ขวากไขวตรงไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลด้วยใบนหน้าที่มีเหงื่อผุดเต็มไปหมดอากาศร้อนมากเหลือเกินในวันนี้วันที่ล่อนนั่งรถเมย์มาจากที่พัก จนถึงโรงพยาบาลแห่งนี้ในเวลา9โมงพอดิบพอดีคุณคะดิฉันมาฝากท้องต้องติดต่อที่ไหนก่อนคะหล่อนบอกคนที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ใบหน้าของหล่อนไม่ผิดปกติแต่อย่างใดเลยแววตานั่นแยแววมั่นคงมากมายออกมาอีกด้วยอ๋อด้านนั้นคะ่ะช่องสิบนะคะเชิญเลยคะ่ะ เจ้าหน้าที่เงยหน้าขึ้นตอบก่อนจะก้มลงทำงานตรงหน้าต่อไปอีกสุจารีเหลียวไปมองทางที่มือชี้บอกก่อนจะเดินไปจากตรงนั้นโดยไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะหล่อนเดินมาตรงนั้นตรงหน้าช่องกระจกที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลน,นั่งอยู่ด้านในคนไข้ใหม่หรอคะมีบัตรหรือ,อยังเอ่ย เจ้าหน้าที่พยาบาลคนสวยยิ้มให้สุจารีเมื่อมองเห็นว่าหล่อนมายืนตรงหน้ายัางไม่มีค่ะเพิ่งจะมาไม่ทราบว่าการฝากท้องเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะหญิงสาวบอกตามความจริงเมื่อก้มหน้าลงบอกแก่พยาบาลคนนั้นกี่เดือนแล้วคะเนี่ยเออคงจะสองเดือนนะคะดิฉันประมาณเอานะคะก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ สุจารีพูดความจริงออกไปอีกหล่อนคิดว่าเวลานี้ความจริงเท่านั้นที่จะทําให้ทุกอย่างสำหรับตัวเองดีที่สุดเธนาอย่างไรหล่อนก็เจ็บแล้วนี่เจ็บอีกนิดเดียวเท่านั้นเองหล่อนจะไม่เจ็บอีกหรอกก็หล่อนจะมีลูกลูกมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากสำหรับหล่อนไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วถึงแม้ว่า ลูกคนนี้จะไม่มีพ่อก็เถอะงั้นเชิญทางนี้เถอะค่ะเราต้องซักประวัติก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้พี่อ,อมซักค่ะแล้วจะได้ตรวจเลยวันนี้คุณหมอท่านมาแล้วหลังจากพาร้อนไปนานเอ,อ่อคุณควรไม่รู้จักคุณหมอนะคุณหมอชื่อทีรัตค่ะพี่จะให้คุณฝากท้องกับคุณหมอคนนี้เลยนะคะท่านเก่งมากเลยนะใครๆก็รักด้วย พยาบาลคนนั้นเดินมาจาับข้อมือของสุจารีไปที่โตะด้านในจัดการเรื่องการทำบัตรอย่างเรียบร้อยแล้วเดินไปหาพยาบาลสวยมากคนหนึ่งและก็เดินมาหาสุจารีพี่ออมซักประวัติหน่อยนะคะคนไข้คนนี้สวยเหมือนพี่ออมเลยเธอชื่อสุจารีแนะนำเรียบร้อยพยาบาลคนนั้นก็ไปนั่งประจำที่เดิม สุจารียกมือไหว้พยาบาลสาวคนที่สวยมากคนนั้นท่าทางพยาบาลคนนี้ใจดีและก็คงอายุมากกว่าเธอแน่หล่อนมีรอยยิ้มอย่างเมตตาส่งมาให้กำลังใจที่ไม่มีเลยของสุจารีเริ่มมีขึ้นมาบ้างแล้วท้องที่เท่าไหร่แล้วคะสงสัยจะท้องแรกอ,อมทองมองหน้าสาวในชุดคลุมตรงหน้า สุจารีในสายตาของออมทองดูหน้าตาน่ารักสุจารีสวยอย่างที่พยาบาลรุ่นน้องคนนั้นว่าแต่สวยอย่างเรียบร้อยหน้าหวานและดวงตาเศร้าๆราวกับคนที่มีความทุกข์อยู่ภายในจริงๆแล้วคนท้องส่วนมากที่อ,อมทองพบเห็นมามากในหน้าที่การงานจะมีแววตาสุขใสเพราะคนจะเป็นแม่คนนั้นย่อมมีใจที่เปี่ยมสุขเกือบจะทั้งนั้น ค่ะท้องแรกค่ะสุจารีหลบตาลงมองพื้นเมื่อเห็นว่าออมทองเริ่มจับปากาแล้วหล่อนรู้ว่าการมาฝากท้องนั้นต้องมีการซักประวัติมากมายพอดูและที่แน่นอนก็คือพ่อของเด็กในท้องแม่ทำงานที่ไหนเอ่ยทำงานหนังสือพิมพ์ค่ะเป็นนักข่าวแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะ ท้องก็ไม่ทําเลยสุจารีบอกความจริงไปอีกแล้วด้วยแววตาที่ไม่มีอะไรเครือแฝงประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่คะอาการแพ้ท้องมีบ้างหรือเปล่าออมทองซักประวัติไปเรื่อยๆและสุจารีก็ตอบไปตามความจริงแล้วก็มาถึงตอนหลังพี่จะตรวจเลือดน้องด้วยนะคะน้องต้องอนุญาตด,ด้วย พราะตอนนี้เรารณรงค์เรื่องโรคเอดส์แล้วก็โรคอื่นๆด้วยอ้อเดี๋ยวค่ะเรายังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องคุณพ่อของเด็กเลยอ้าวนี่ไม่มีชื่อพ่อหรอกหรอคะเนี่ยมีแต่ชื่อแม่คนเดียวออมทองมองหน้าสุจารีแววตาสง,งนเล็กน้อยสุจารีก้มหน้ามองพื้นห้องไม่มีใครได้เห็นแววตาของหญิงสาว แต่ออมทองก็ได้ยินอย่างชัดเจนว่าสุจารีพูดออกมาอย่างไรเพราะนั่งอยู่ใกล้กันแค่นั้นเองคุณพี่พยาบาลคะใส่ชื่ออะไรไปก็ได้คะ่ะกระรูกของหนูไม่มีพ่อเขาเกิดมามีแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นกรุณาอย่าซักอะไรเลยนะคะออมทองนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะมองหน้าสุจารีอีกครั้งอย่างสงสารสาวน้อยคนนี้ คงมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่แต่อย่างไรก็ช่างเถอะออมทองถือว่าสุจารีเป็นคนดีลูกในท้องไม่มีพ่อหล่อนก็ยังเอาไว้น่าชมเชยในน้ำใจของหล่อนนักเชียวคนอย่างนี้หาได้ไม่ง่ายนักหรอกใส่ชื่ออะไรลงไปก็ได้ค่ะในหมูในหมาเพราะเรื่องนี้ไม่สําคัญเลยดิฉันหาเลี้ยงลูกได้แม้ว่าจะไม่มีพ่อก็ตามเถอะ ออมทองไม่ซักอะไรที่เกี่ยวข้องกับพ่อของเด็กอีกต่อไปเมื่อได้ยินดังนั้นหล่อนซักอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพ่อของเด็กและนั่นทำให้สุจารีหายใจสะดวกขึ้นบ้างพี่นัดวันไว้เรียบร้อยนะคะวันต่อไปน้องมาก็ต้องตรวจปสวัสสาวะอย่างวันนี้ออมทองส่งแก้วพลาสติกใบเล็กให้สุจารีน้องไปที่ห้องน้ำนั่นนะคะ แล้วเอามาให้พี่พยาบาลคนนั้นก่อนจะเข้าไปพบหมอนะพบหมอด้วยหรอคะสุจารีมองหน้าพยาบาลหญิงสาวไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการฝากท้องนั้นจะยุ่งยากมากมายเพียงนี้มันเป็นครั้งแรกในชีวิตหญิงสาวเหลียวมองไปรอบกายตัวเองคนท้องตหลายคนบางนั่งบางรอเวลาหมอตรวจเกือบทุกคนเอาสามีมาด้วย ต่างประคับประคองกันทุกคู่ท่าทางของคุณเป็นพ่อแม่ดูมีความสุขเหลือเกินสุจารีเม้มปากนิดเดียวไม่เคยรู้สึกว่าอิจฉาแต่อย่างใดแต่ว่าความรู้สึกวูบหนึ่งมันมีขึ้นมาอย่างสะเทือนใจหญิงสาวเดินเลยคนเหล่านั้นตรงไปที่ห้องน้ำม่านตาเหมือนมีน้ำใสรินขึ้นมา แต่เมื่อสุจารีกัดริมฝีปากน้ำตาที่รื้นนั้นก็นิ่งสนิทได้แล้วค่ะคุณพี่สุจารีมายื่นแก้วให้พยาบาลอาวุโสคนหนึ่งพยาบาลรับไปแล้วบอกให้หล่อนไปนั่งคอยเรียกชื่อที่เก้าอี้หน้าห้องตรวจหล่อนก็ไปนั่งออมทองเดินมาหาสุจารีหล่อนเมตตาสุจารีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะไปเรียกพี่หมอ เขาให้ตรวจน้องนะคะอ้อเดี๋ยวค่ะเราต้องตรวจเลือดกันก่อนมานี่มาตามพี่มาพี่จะจัดการให้เดี๋ยวเดียวเองนะไม่เจ็บหรอกจ้ะสุจารีมองหน้าอมทองอย่างตื้นตันไม่เคยมีใครมาอาทรเธอแบบนี้เท่านี้มาก่อนเลยเมื่อเดินตามหลังอมทองไปสุจารีก็เฝ้าคิดอย่างตื้นตันคนคล้ายท้องอีกหลายคนก็มองเหมือนว่าสุจารีเด็กเส้นหรือเปล่า ตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วสุจารีก็ได้พบหมอโดยไม่รู้มาก่อนเลยว่าก่อนที่จะเข้าพบหมอคนนี้ออมทองได้มากระซิบก่อนแล้วว่าประวัติของเธอเป็นมาอย่างไรสวัสดีครับทีรัตมองหน้าสุจารีแวบ,บเดียวแต่แล้วเขาก็ต้องมองซ้ำอีกเพราะดูแล้วสุจารีเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ชวนให้มองซ้ำ ดวงหน้าหล่อนดูซีดก็จริงแต่แววตานั้นทำให้ทีรัตขมวดคิ้วออมทองบอกแก่เขาว่าพี่หมอคะคนนี้ทองไม่มีพ่อคะ่ะรับเป็นคนไข้พิเศษสักคนนะคะอย่าซักประวัติมากเอาแค่เท่าที่ออมซักมาก็พอแล้วคะ่ะทำไมซักน้อยนักนะเนี่ยเขานึกในใจเมื่อมองดูประวัติคนไข้ โดยมีเจ้าของประวัตินั่งอยู่ตรงหน้าทำงานเป็นนักข่าวเลรอครับแหมเก่งจังนะเขามองหน้าสุจารีอีกไม่ซักถามว่าพ่อของเด็กเป็นมาอย่างไรตามที่อมทองกำชับมาก็เออไม่เก่งหรอกคะ่ะไม่รู้จะทำอะไรนะ่ะแต่ตอนนี้ออกแล้วไม่ได้ทำเพิ่งลาออกคะ่ะขอโทษนะครับ หนังสือพิมพ์ฉบับไหนเอ่ยเขาก้มหน้าถามโดยมือจับปากกาจดอะไรยิกยิกไม่ได้มองหน้าสุจารีในตอนนี้เขาก็รู้ว่าคนไข้ารายนี้น่าสงสารตามที่อมทองกระซิบเอาไว้น่าสงสารจริงๆนะคะพี่หมอคะออมว่าเขาเก่งด้วยที่ไม่ยอมเอาเด็กออกไม่เหมือนผู้หญิงบางคนที่ถูกทิ้งแล้วมักจะหาทางออกอย่างนั้นออมว่า เขาต้องเป็นคนเด็ดเดี่ยวพอดูละค่ะพี่หมอสงสารเขานะคะหนังสือหน้าต่างประชาชนค่ะพอได้ยินคำตอบทีรัตก,ก็ตาโตหนังสือพิมพ์หน้าต่างประชาชนนั่นมันหนังสือพิมพ์นายเล็กนี่น้องชายของเขาคือนายเล็กทำงานเป็นบรรณาธิการข่าวอยู่ที่นั่นหน้าต่างประชาชนเหรอครับค่ะ แต่อย่าถามต่อไปเลยว่ายังไงเพราะตอนนี้ดิฉันลาออกแล้วไม่เกี่ยวแล้วหากจะถามอาชีพต่อไปของดิฉันว่าจะทำอะไรก็ขอบอกเลยว่ายังไม่รู้แต่ดิฉันเลี้ยงลูกได้นะคะแน่นอนเลยด้วยครับครับหมอก็เชื่อเช่นนั้นเอาละครับหมอไม่ซักแล้วเชิญน,นอนที่เตียงนะครับหมอจะตรวจทองให้เชิญครับเขาลุกขึ้น ท่าทางหน้าอบอุ่นเมื่อสุจารีเห็นเขาทางร่างหมอคนนี้ท่าทางสุภาพรูปร่างสูงนั้นดูดีมากจนอยากมองซ้ำแล้วซ้ำอีกเออหนอหมอสูตินี่ก็มีหล่อๆเหมือนกันนี่นาะต้องทำอะไรนะคะอย่างไรสุจารีก็ยังขวยเขินเพราะไม่เคยมาก่อนหญิงสาวมองที่เตียงคนไข้สลับกับมองหน้าหมอรูปหล่อ ที่ชื่อทีรัตน์นั่นหมอทีรัตหันมาเมื่อเห็นคนไข้ไม่ตามมาที่เตียงเขามองหน้าสุจารีแล้วก็เข้าใจนี่เป็นครั้งแรกของหล่อนนั่นเองทำไมล่ะครับเขายิ้มอย่างปลอบประโลมทำไมมองหน้าหมอแบบนั้นขึ้นมาบนเตียงนี่หมอจะต้องตรวจท้องคนไข้ทุกคนต้องตรวจท้องนะครับหมอจะต้องตรวจตราดูแลให้ทุกเดือน จนกว่าจะคลอดหมอต้องรับผิดชอบเด็กทารกทุกคนเลยว่านอนอยู่ในท้องเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าการเจริญเติบโตเป็นไปอย่างถูกต้องไหมถ้าไม่ตรวจเราก็ไม่ทราบว่าเขามีอะไรผิดปกติสวยเกิดมาพิการเนี่ยเราก็จะได้แก้ไขาทานตั้งแต่ท้องอ่อนๆอย่างนี้ที่รัฐพยายามที่จะอธิบายให้หล่อนเข้าใจและที่สุดสุจารีก็ยอมนอนตาปิบปริ ให้หมอทีรัตตรวจท้องให้อย่างเก้อเขินกระดากเต็มทีเรียบร้อยนะลงมาได้คราวต่อไปก็ต้องตรวจบแบบนี้จนกว่าจะคลอดหมอทีรัตช่วยจับต้นแขนพยุงร่างของสุจารีลงมาจากเตียงเข้าเห็นหน้าหล่อนแดงส่้นไปหมดไม่ซีดเซียวอย่างเมื่อตอนแรกเห็นนี่หล่อนคงอายโถ ท่าทางจะไม่เจนจัดผู้ชายเท่าไรอยากรู้นักว่าเป็นมาอย่างไงถึงได้ท้องไม่มีพ่ออย่างนี้หรือว่าจะโดนคนข่มขืนน่าสงสารจริงๆเชียวต้องมาตามนัดนี่นะครับเขายื่นใบนัดสีเขียวส่งให้มาถึงก็มายื่นตรงเคาน์เตอร์เลยแล้วพยาบาลจะมานั่งที่หน้าห้องตรวจของหมอนะครับค่ะ สุจารีไม่มองหน้าเขาเมื่อรับไปนัดนั่นมาเก็บใส่กระเป๋าจนเขาเห็นดิฉันจะมาตามนัดเสร็จธุระหรือ,อยังคะเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าหากว่ามีอะไรผิดปกติเป็นต้นว่ามีเลือดไหลออกมาทางช่องคลอดก็ให้รีบมาพบหมอเลยนะและพยายามอย่าให้ลลมนะครับค่ะสุจารีพนมมือไหว้เขา และนาทีนั้นก็ปรากฏร่างของออมทองเดินตรงมาสีหน้าออมทองมีรอยยิ้มละไมเมื่อมองมาที่สุจารีเรียบร้อยแล้วหรอคะพี่หมอจ้ะเรียบร้อยน้องต้องมาตามที่คุณหมอนั้นนะคะพี่จะดีใจมากหากว่าน้องมาหล่อนหันมามองหน้าสุจารีแววตานั้นฉายแววปราณีอย่างมากจนสุจารีเม้มปากอย่างตื้นตัน ค่ะดิฉันจะมาตามนัดกราบขอบพระคุณมากค่ะหญิงสาวยกมือไหว้คนทั้งสองอย่างนอบน้อมก่อนจะกล้าไปจากตรงนั้นด้วยหัวใจที่ตื้นตันอย่างน้อยในวันนี้ชีวิตที่ไม่มีใครเลยของหล่อนก็ยังมีหมอมีพยาบาลที่ใจดีสองคนนี้และที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตสุจารีก็คือสายเลือดน้อย ที่กำลังก่ะกำเนิดขึ้นมาในร่างกายของหล่อนนี่ลูกเอ,อ๋ยแม้ว่าเจ้าจะไม่มีพ่อแม่ก็จะเลี้ยงจะรักเจ้าเท่ากับชีวิตของแม่เลยพี่ใหญ่กัสมาเดินมาที่พี่ชายนั่งอยู่หัวเขายุ่งหน้าตาก็มองแมมนักเสื้อหลุดชายออกมาทั้งสองชายนั่นเลยนี่แสดงว่าเขาเพิ่งมาจากที่ทำงานแน่ ทีรัตมองหน้าน้องชายเดาออกว่ามาจากไหนเวลานี้สี่ทุ่มกว่าแล้วกัดสมาเพิ่งกลับจากข้างนอกไปเมามาอีกเหรอเรานะ่ะนายเล็กปิดเล่มปุ๊บเมาปั๊บเลยนะทีรัตหันมาทางน้องชายเต็มร่างเขานั่งเล่นอยู่ในห้องโถงใหญ่ชั้นล่างของบ้านอ่านหนังสือวิชาการอย่างที่เคยปฏิบัติก็ลูกน้องมันเลี้ยง กัสมาเสยผมที่โปรกหน้าผากมันว่าวันเกิดมันก็เลยเอาหน่อยแล้วกัสมาก็นั่งลงตรงหน้าพี่ชายนั่นไม่มีทีท่าวัาจะรีบไปอาบน้ํำอาบท่าแต่อย่างใดเหนื่อยมากหรือไงในเล็กหิวหรือเปล่าจะได้เรียกป้แก้วทีรัดห่วงยายน้องชายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะเขามีน้องชายคนเดียวเท่านั้นเองในบ้านนี้ นอกจากบิดามารดาแล้วก็มีกัสมานี่แหละอยู่กันมานานพ่อแม่เขาเป็นคนในตระกูลสูงในวงสังคมไฮโซไซตี้ใครก็รู้จักตระกูลรุจุเรศทั้งนั้นแม้ว่าทีรัตจะไม่ยืดมั่นกับเรื่องนี้แต่เขาก็ต้องเป็นไป,ไปตามทางที่ต้องเป็นไปเพราะเขายังอยู่ในสังคมนี้กัสมาเป็นลูกชายที่นอกรูก้นอกทางมาแต่ไหนแต่ไร เรียนก็ไม่เก่งเหมือนทีรัตพ่ออยากให้เรียนหมอเขากลับไปเรียนนิเทศจบแล้วก็ไปทำงานเป็นนักข่าวตอกต่อยกว่าจะได้เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มีชื่ออย่างนี้ก็อายุตั้ง30พ่อกับแม่แทบจะหมดหวังในตัวของกัสมาดีแต่ว่าทุกอย่างที่ขาดหายไปในตัวลูกชายคนเล็กนั้นทีรัตมีให้พ่อแม่หมดทุกอย่าง แต่ทั้งทีรัตและกัสมาก็เป็นลูกชายสองคนที่คุณกิ่งแก้วและคุณโชคห่วงแหนสนักหนายิ่งกว่าพัดสอนหลานสาวอีกคนที่อยู่ร่วมบ้านซสอีกไม่หิวหรอครับพี่ใหญ่ก็ทานมาแล้วแต่มันมืนๆเท่านั้นเองอยากนอนอา้าวก็ไปนอนสิใครเขาห้ามไปนอนซะไป ก่อนนอนก็อาบน้ำอาบท่าสละทีรัตทำท่าจะยกหนังสือเล่มหนาขึ้นมาอ่านต่อแต่กัสมามองหน้าพี่ชายแล้วเอ่ยว่าพี่ใหญ่ครับผมอยากจะถามอะไรสักหน่อยในฐานะที่พี่เป็นหมอและเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะเสียงของกัสสาาบอกว่าอยากรู้มากในเรื่องที่จะถามทีรัฐมองหน้าน้องชายเขาพงโงกศีรษะ อะไรของแกนะนายเล็กยูยูก็มามีเรื่องที่จะถามพี่พี่ใหญ่ครับกัสมาถอนหายใจยาวๆออกมาตาเหม่อไปทางหนึง่งเหมือนมีเรื่องให้ต้องคิดผมผมก็ไม่แน่ใจนักหรอกครับก็อยากจะถามเพราะเออเอาไงดีล่ะทีรัตมองท่าทางสับสนของน้องชาย กัสมาต้องมีเรื่องในใจแน่เขาไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรอกเพราะน้องชายคนนี้มีเรื่องมาปรึกษาเขาเป็นประจำอยู่แล้วและก็ไม่พ้นเรื่องผู้หญิงทั้งนั้นกัสมานิสัยต่างกับเขามากกัสมาเจ้าชู้จีบและจับดะไม่เลือกหน้าหากว่าพอใจที่จะทำซะอย่างกัสมาชอบคนสวยๆเขาเาๆแต่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเขานั้น จะอยู่กับเขาไม่ได้นานเลยกัสมาไม่มีความรักหรือความจริงใจให้กับผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาสนุกไปตามประสาเท่านั้นเรื่องผู้หญิงอีกและวสิแกเมื่อไหร่จะเลิกสักทีนะแกอย่าลืมว่ากรรมนั้นมีจริงนะนายเล็กแกทำอะไรไว้แกจะต้องได้รับมันไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า เขาเตือนน้องชายในทำนองนี้เสมอแต่กัสมาก็เพียงรับฟังเท่านั้นเขาไม่เคยเก็บไปคิดแต่อย่างใดเลยมันแปลกนะพี่ใหญ่กัสมาไม่สนใจคำพูดของพี่ชายอีกตามเคยเขากลับพูดไปอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดเพราะเรื่องนี้เขากังวลมาเกือบอาทิตย์แล้วอะไรแปลกแกหรือว่าใครผู้หญิงคนนั้นครับพี่ ผู้หญิงคนนั้นเขาไปแล้วหนีหน้าผมไปเลยซึ่งไม่เคยมีใครมาทำอย่างนี้กับผมเลยจริงๆนะครับพูดแล้วกัสมาก็หันมามองหน้าพี่ชายแววตานั้นเหมือนเสียดายและหลายครั้งที่ทีรัตอ่านแววตาไม่ออกไหนเล่ามาให้หมดสินายเล็กพี่ไม่เข้าใจเลยสับสนนะที่แกจู่ๆก็มารำพันแบบนี้อ่ะ ทีรัฐวางหนังสือลงตรงหน้าทำท่าสนใจที่จะฟังน้องชายพูดอย่างเต็มที่กัสมาถ,ถอนใจเบาๆออกมาเขาเหม่อไปอีกแล้วพี่ใหญ่ผู้หญิงกับผู้ชายนี่นะครับหากว่าเออมีเพศสัมพันธ์กันครั้งเดียวเนี่ยผู้หญิงจะมีโอกาสตั้งท้องได้ไหมผมอยากรู้เรื่องนี้ก่อนทีรัฐอึ้งไปนิดนึงเขาหลีตามองน้องชาย กัสมารสร้างเรื่องอีกแน่นอนมันไม่ใช่แน่นะตะเล็กอาจจะทองก็ได้ไม่ทองก็ได้อยู่ที่จังหวะไข่ฝ่ายหญิงสุกหรือไม่ทำไมแกไปทำอะไรใครไว้ที่ไหนอีกละ่ะหึกัสมานิ่งไปครู่หนึ่ง<ๆ>ก็เงยหน้าขึ้นมองตาพี่ชายลูกน้องผมเองครับพี่ใหญ่วันนั้นผมเมามากไปหน่อยก็เลยปล้ำเขาเขาก็เมาด้วยเขาไม่เคยดื่มเหล้าเลย ผมมอมเล่าเขาเองจริงๆผมก็ผิดแต่มันมันเป็นไปแล้วเขาโวยวายหรือเปล่าแมมไอ้แก่นี่มันก็แย่จริงๆนะในเล็กเขาเงียบครับเงียบตลอดเลยไม่มองหน้าผมด้วยนะไม่มองเลยแล้วต่อมาเขาก็มีอาการแปลกๆเหมือนคนแพ้ท้องแล้วแล้วเขาก็ลาออกไปเลย ไม่มาทำงานสักอาทิตย์เห็นจะได้ทีรัดขมวดคิ้วเหมือนสังหอนอะไรบางอย่างผู้หญิงคนนั้นเขาชื่ออะไรไหนบอกมาสิเสียงถามเขาดังกว่าเดิมและกัดสมาก็ตกใจเมื่อได้ยินเสียงพี่ชายดังอย่างนั้นทำไมหรอครับพี่ใหญ่มีอะไรผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนี่พี่ถามนะ ธีรชงโงหน้าเข้าไปใกล้ตาเขาฉายแววกรุ่นๆที่กัสมาเดาไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรโกรธเขาหรือว่าโกรธใครเขาชื่อสุจารีครับพี่เป็นนักข่าวของผมเองจบบทที่หนึ่ง